ัฐบาลไทยกับรัฐบาลเคลือรัสออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาก็มีการไปลงนามความตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียเพื่อเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ลดเหตุจูงใจและโอกาสในการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคค่ะสำหรับการลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเครือรัสออสเตรเลียนะคะก็เป็นการลงนามว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีนางสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนลงนามฝ่ายไทยค่ะและนายพอลโรบินเรียดซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยลงนามฝ่ายออสเตรเลียและมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นสักขีพยานโครงการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์เราจะร่วมมือกันทำงานเป็นการดำเนินการในระยะเวลา10ปีและต้องดำเนินการร่วมกันในพื้นที่7ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกัมพูชาอินโดนีเซียลาวเมียนมาฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามการร่วมมือกันครั้งนี้ก็จะเป็นการลดมูลเหตุจูงใจแล้วก็โอกาสในการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาครวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งก็จะมุ่งเน้นนะคะเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีและการพิจารณาคดีเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยค่ะ